โลกปัจจุบันที่เราพบว่าโลกใบนี้อยู่ยากขึ้นแต่ความกรุณาจะทำให้เราอยู่กับสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์เราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันเคลื่อนสิ่งที่เป็นมงคลหลายสิ่งเข้ามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์การให้พรทุกวันการให้พรการให้ความกรุณาคือให้อภัยและพร้อมที่จะช่วยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็จะมีความสุขที่จะยังรักคือไม่เกลียดชัง